ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยแล้วกันนะครับขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สำคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและอีก1ช่องทางการติดต่อ LINE @inback เติมเกมใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบเลยกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก็จะทำการอัปเดตข่าวสารของ eFootball 2023โซนโมบายอยู่ฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับในส่วนของคลิปนี้ก็ทำการสรุปทุกอย่างให้แล้วกันนะครับสำหรับสิ่งที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่ในส่วนของวันนี้นะครับก็มีอะไรกันบ้างเรามาทำการรับชมในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็เหมือนเดิมทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribeเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับแล้วก็ขอฝากไว้อีกเช่นเคยครับทุกคนครบ 100,000 Subscribe บน YouTube กิจกรรมแจก ID ตามไปที่นี่เลยร้านขาย ID eFootball อีสานบ้าเป็ดรับซื้อและขาย ID ราคาถูกมีตั้งแต่หลัก10ไปจนหลักพันที่สำคัญผ่อนได้ทุกราคาเลยนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมแจก ID ทุกๆ4วันนะทุกคนใครสนใจก็อย่าลืมตามไปนะครับร้านขาย ID อีสานบ้าเป็ดก็สิ่งแรกที่เราต้องเจอวันนี้นะครับก็คือในส่วนของล็อกอินโบนัสนะครับวันนี้ก็เจอกันทุกวันอยู่แล้วนะครับสำหรับการล็อกอินครบ7วันนะครับรับไป 60,000 GP แล้วก็50ทองนะครับและต่อมาคือแคมเปญใหม่ของ650ล้านดาวน์โหลดนะครับอันนี้ก็มีการแจกฟรีการเปิดแพ็คของ Epic ฟรี1ครั้งนะครับแล้วก็มีการแจกฟรีอีก50ทองนะทุกคนต่อมาเรามาดูส่วนของแพ็คนักเตะกันบ้างแล้วกันนะครับว่ามีแพ็คไหนกันบ้างที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่ในส่วนของวันนี้นะครับแพ็คแรกเป็นแพ็คของ Epic Big Time ทุกคนเป็นแพ็คของทีมชาติเนเธอร์แลนด์นะครับนำทัพโดยมาโก้ฟานบัตเทนนะครับแฟงไรการ์ดและรุดกูลินนะครับก็มีการเปิดฟรีด้วย1ครั้งนะครับก็มีใครเปิดฟรีได้นักเตะคนไหนกันบ้างก็ลงคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับต่อมาแพ็คที่2แพ็คของ Epic Japan นะครับนำทัพโดยเดียโก้ฟอรันดาวิดวิยาและก็เฟร์นันโดตอร์เรสนะครับอันนี้คือแพ็คของ Epic วันนี้นะครับต่อมาแพ็คที่3เป็นแพ็คไฮไลท์นะผมซัมเมอร์ทรานสเฟอร์นะครับก็คือนักเตะที่ได้มีการย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับก่อนนี้ทุกคนนำทัพโดยซานโดโชนารีนะครับคายฮาวเวิร์ตสกินเนียร์ทุกคนเอ็นคุนคูนะครับมาเตโอโควาสิตกับทุกคนเจเรโรต่อมาเป็นมาร์ติเนสนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยเซซ่าอัสปลิกุยต้านะครับก็เปิดได้ใครกันบ้างลงคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับและต่อมาคือแพ็คที่มีมาให้แลกฟรีด้วยไอเทมดาวหรือไอเทมของ Non-Betting Contract นะครับอันนี้ก็น่าสนใจเช่นกันนะครับสำหรับแพ็คของ Back in the Game นะครับนำทัพโดยมาดูเอลนอยเออร์นครอิมมอร์บิเล่นะครับคิมเพมเบ้ครับคนต่อด้วยเบนเทกัวนะครับเควินฟิลิปก็ทุกคนเดียโก้คาร์ลอสนะครับเรลินโดแล้วก็มีในส่วนของเฮกเตอร์บายาลินด้วยนะครับก็อยากได้ใครกันบ้างหรือว่าแลกใครกันแล้วบ้างก็ลงคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับปิดท้ายด้วยในส่วนของแพ็ค POTM หรือว่า Player of the Month ของเจลีนะครับวันนี้ก็มีมาให้แลกฟรีด้วยไอเทมดาวหรือไอเทมของ Non-Betting Contract กันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เพิ่มเติมอีก1แพ็ควันจันทร์ก็คือเป็นแพ็คของ Club Selection ของ Real Madrid นะครับทุกคนนำทัพโดยวินิซุสจูเนียร์ทุกคนจูดเบลลิงแฮมเดวิดอาราบาดานี่คาบาคาวนะครับคามาเวงกาทุกคนโจเซลูนะครับลูคัสบัตเกรสทุกคนแล้วก็บราฮิมดิอาสนะครับอันนี้คือ8นักเตะของเรอัลมาดริดที่ถูกเพิ่มเข้ามาวันจันทร์9โมงเช้านะครับและต่อมาในส่วนของแมตช์พาสนะครับก็มีนักเตะเพิ่มเติมอีก2คนก็คือเทียโก้คันทาราจากหงแดงลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็อีก1คนนะครับเป็นในส่วนของสกาเมตกาจากเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับก็มีใครปลดล็อกขั้นไหนกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาหน่อยแล้วกันนะครับในส่วนของแมตช์พาสและต่อมาคือในส่วนของอีเวนต์การแจกฟรีหรือว่าอีเวนต์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะคนบอกเลยว่ามีการเปลี่ยนแปลงเยอะแยะมากมายเลยนะครับเริ่มที่อย่างแรกนะครับเป็นในส่วนของทัวร์อีเวนต์พรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับนี่มีการแจกฟรีเป็นไอเทมเชนดิลการเปิดแพ็คฟรี1ครั้งนะทุกคนก็อย่าลืมเข้าไปเคลียร์อีเวนต์กันด้วยแล้วกันนะครับต่อมาอย่างที่2คือชาลินอีเวนต์ของลีเจนด์นะครับก็มีการแจกฟรีเป็นไอเทมอัพสกิลและก็ไอเทมเชนดิลเหมือนกันนะครับต่อมาอย่างที่3คือ Challenge Event ของ Unlimited นะครับก็มีการแจกฟรี50ทองหรือว่า50 eFootball Coin กันเหมือนเดิมนะครับทุกคนและต่อมาเป็นแคมเปญใหม่นะครับสำหรับการฉลอง650ล้านดาวน์โหลดนะครับก็มีของรางวัลตามนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดแพ็คฟรีนะทุกคนไอเทมอัพเลเวลและก็การแจกทองฟรีอีก150ทองนะครับและก็เพิ่มเติมสุดท้ายคือมีการแจกฟรีเพิ่มอีก300ทองเลยด้วยกันนะครับรวมทั้งสิ้นคือในแคมเปญนี้นะครับจะมีการแจกฟรีถึง450ทองนั่นเองนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยการแจกฟรีอีก 3,000 eFootball Point นั่นเองนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับสิ่งที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่ในส่วนของวันนี้หลังการอัปเดตซีซั่นสุดท้ายนั่นเองนะครับหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วกันนะทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ